สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีกุมลัคนากุมทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วนะคะกับการอ่านดวงความรักให้กับเพื่อนๆชาวราศีกุมผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกุมดูคลิปนี้ได้นะคะเอฟจะกรอกไว้ที่ช่อง description ข้างล่างและความคิดเห็นด้านล่างให้นะคะว่าใครเกิดวันที่เท่าไหร่เป็นราศีอะไรไพ่มีการเปิดไว้ให้หมดแล้วนะคะไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วก็อาจจะสลับกันบ้างในตัวตนของคุณและคนรักของคุณและหากได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจอย่าเก็บไปคิดใส่ใจนะคะถือว่าฟังนิทานสนุกจากเอฟนะคะไพ่มีผลประจำเดือนมีนาคม2564นี้นะคะมาเริ่มกันเลยนะคะที่เอฟเปิดไพ่ได้คืออะไรตัวตนคนรักของคุณเขาได้อะไรเขาได้6ถ้วยเขาได้ดูฟูจัสติกแล้วก็10เหรียญรู้อะไรไหมเหมือนเขาตัดสินใจอะไรบางอย่างคนที่คบหาดูใจกันมาแล้วนะคุณอาจจะได้รับการขอแต่งงานนะคะเพราะว่าใบแรกของเขาเลยก็คือไพ่6ถ้วยกำลังจะมอบอะไรสักอย่างหนึ่งให้คุณเห็นไหมให้ดอกไม้ให้ของขวัญอะไรสักอย่างหนึ่งและจัสติกและ10เหรียญนี่ก็เป็นความเหมือนกับยึดมั่นที่จะมีการผูกมัดตามข้อกฎหมายอยากจะผูกมัดคุณตามข้อกฎหมายหรือใครบางคนที่แค่ศึกษาดูใจกันยังไม่ได้เป็นแฟนกันกำลังจะถูกขอเป็นแฟนกำลังจะได้สถานะที่ชัดเจนและเขาไม่อยากโสดอีกต่อไปให้ดูแบบเรียงกันนะคะ6ถ้วย The Fool เขาไม่อยากโสดอีกต่อไปแล้วเขาไม่อยากอยู่เดียวดายอีกต่อไปแล้วก็ตัดสินใจแล้วจัสติกว่าจะมีครอบครัว10เหรียญและคุณเป็นคนคนนั้นทีนี้มาดูตัวคุณได้อะไรตัวคุณอะไพ่5ไม่เท้าขึ้นมาเป็นใบแรกคุณค่อนข้างจะต่อต้านคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่ไม่พร้อมตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างไม่พร้อมหรือมันอาจจะสลับกันก็ได้นะคะตัวคุณเองค่อนข้างที่จะไม่พร้อมแต่คุณรักเขานะไม่ใช่ว่าคุณไม่รักเขาคุณรู้สึกรักเขาราชาถือเหรียญคนนี้แล้วก็เลิฟเวอร์เขาทำให้คุณมั่นใจในความรักเขาทำให้คุณมั่นใจในคุณค่าของตัวเองและคุณรู้สึกว่าคนผู้นี้อาจจะเป็นโชคชะตาส่งมาให้คุณก็ได้อาจจะเป็นคู่แท้ที่พรหมลิขิตส่งมาให้กับคุณก็ได้คุณดูมีความหวังในตัวเขาคุณดูมั่นอกมั่นใจในตัวเขาแต่ในใจของคุณได้อะไรมาดูซิในใจของคุณได้อะไรราชินีถือไม้เท้าแล้วก็8เหรียญคุณอยากทำงานใจของคุณได้ราชินีถือไม้เท้าแล้วก็8เหรียญอ่านไปทางอื่นไม่ได้เลยคุณอยากทำงานคุณอยากมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการทำงานมากกว่าหรือถ้าไม่ใช่อยากทำงานตอนนี้อยากเก็บเงินอะไรก่อนคุณก็หวาดกลัวหวั่นไหวว่าถ้าแต่งงานกันเร็วมากเกินไปถ้าจับคู่กันเร็วมากเกินไปโดยไม่ได้ศึกษาอะไรเท่าที่ควรมันจะทำให้คุณอกหักอีกครั้งนึงมันจะทำให้คุณเสียใจในเรื่องราวของความรักอีกครั้งนึงมันทำให้คุณผิดหวังอีกครั้งก็ได้หากคุณไม่เรียนรู้กับเขาให้แน่ชัดซะก่อนว่าเราเข้ากันได้จริงๆหรือเปล่าเพราะคุณจะตัดความเสียใจออกไปทั้งหมดนะคะคุณกลัวหวาดกลัวหวั่นไหวต่อการผูกมัดคุณกลัวการถูกผูกมัดนั่นเองและคุณก็อยากรู้จักเขาให้มากกว่านี้พร้อมๆกับอยากให้เขารู้จักคุณมากกว่านี้ด้วยนะคะตัวนี่คือฝั่งของคุณในใจของเขาได้อะไรเอฟว่าเขารู้นะว่าเขารีบร้อนเกินไปและคุณค่อนข้างอยากยื้อเวลาไปอีกสักหน่อยเขารู้ว่าเขารีบร้อนเกินไปเขาจึงเหมือนพยายามใจเย็นลงเขาจึงเหมือนพยายามถ้าช้าลงเห็นไหมใจของเขาเริ่มเย็นลงเริ่มนิ่งนอนใจแต่ว่ามันสู้กันอยู่ในใจเพราะว่าเขาเป็นทั้งน้ำเขาเป็นทั้งไฟเขาเป็นอะไรอีกเขาเป็นราชาถึงไม่เท้าต่อให้เขาจะไม่พูดกับคุณเรื่องแต่งงานผูกมัดจดทะเบียนสมรสแต่เขาก็จะพูดกับคุณเรื่องเป็นแฟนกันเรามามีสถานะอะไรที่มันเป็นการผูกมัดชัดเจนเถอะนะคะเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่จะผูกมัดคุณเอาไว้เพราะบางทีคนคนนี้อาจจะต้องห่างไกลจากคุณหรือเปล่าถ้าเขาไม่ห่างไกลจากคุณไปเร็วๆนี้ก็อาจจะเป็นเขากำลังจะเดินทางมาจากที่ไกลๆเร็วๆนี้เพื่อมอบความรักมันมีอยู่สองอย่างบางทีใครคนนี้อาจจำเป็นจะต้องเดินทางห่างไกลคุณออกไปเขาจึงอยากทำทุกอย่างเพื่อผูกมัดคุณไว้มันก็สอดคล้องเหมือนกันดังเช่นที่เป็นตัวตนของเขา The Fool เขากำลังจะต้องเดินทางเขาจึงจะผูกมัดคุณเอาไว้ด้วยการแต่งงานการเป็นแฟนหรือทะเบียนสมรสการมั่นหมายอะไรก็ตามที่มันเป็นการสร้างอะไรที่มันเป็นคอมมิทเมนต์ที่มั่นคงเอาไว้กับคุณก่อนไปหรือหากเขาเป็นคนไกลคุณอาจจะคบหากับชาวต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมหรืออาจจะเป็นคนที่ไกลคุณออกไปเขาก็จะเดินทางเข้ามาเพื่อมอบความรักให้กับคุณและทำอะไรให้มันจริงจังนะคะอย่างใดอย่างไรก็ตามคุณต้องได้อย่างใดอย่างหนึ่งที่มันจริงจังขึ้นหากใครอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนเพิ่งดูใจกันคุณกำลังจะได้การขอเป็นแฟนการขอมั่นการขอแต่งงานอะไรก็ตามที่มันยกระดับจากการที่คุณเป็นอยู่ในเวลานี้ทีนี้มาดูตัวตนของคุณและเขาในอนาคตกันนะคะมันไม่เป็นไปดังใจที่คุณหวังและมันไม่ได้เป็นไปดังใจที่เขาหวังแต่มันก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเขาเป็นราชาถือเหรียญก็เป็นตัวเขานั่นแหละค่ะที่ปรากฏในใจของคุณตอนแรกราชาถือเหรียญผู้นี้มั่นคงมั่นใจและยึดมั่นต่อสิ่งนี้มากมายอย่างไรเสียก็ไม่ยอมปล่อยคุณเมื่อเขาได้มาค้นพบได้พบเจอกับคุณแล้วเขาไม่ยอมปล่อยคุณไปแน่นอนราชาถือเหรียญคนนี้เขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างและอนาคตเขาเป็นคนค่อนข้างหวงหึงหวงและพยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้เสียคุณไป3เหรียญก้าวไม่เท้าเขาเป็นคนที่กลัวเมื่อเขายิ่งรักคุณเขาก็ยิ่งกลัวว่าคุณจะจากไปว่าจะไม่ได้อยู่กับคุณว่าจะไม่ได้ดูแลคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่จะทำให้เขาห่างไกลจากคุณนะเขากลัวทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเขาจึงต้องผูกมัดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่ามันก็จะไม่เป็นไปอย่างไปดังที่ใจเขาต้องการก็คือมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกในช่วงเวลาเดือนหน้านี้นะคะมันจะไม่เป็นดังใจเขาและมันจะไม่เป็นดังใจคุณสี่ถ้วยคุณอยากอิสระโลดไปเล่นไปเลยแต่ว่าคุณก็จะไม่ได้อิสระส่วนเขาอยากผูกมัดทั้งหมดเลยก็ใจยังไม่ได้ผูกมัดแต่ว่ามีการพูดคุยและตกลงกันแน่นอนว่าจะเอาอย่างไรต่อไปอย่างไรความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะก้าวหน้าไปสู่อีกขั้นนึงแต่มันจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ได้ดั่งใจเขาหรือไม่ได้ดั่งใจคุณเช่นถ้าให้เอฟเดาคุณต้องการไม่รู้มันจะเป็นการเดาลึกเกินไปหรือเปล่าอย่างเช่นสถานที่ที่จัดงานอย่างเช่นมีข้อตกลงว่ามาพบปะพูดคุยกันกับครอบครัวแต่ก็จะได้แค่เขามาเยี่ยมบ้านอะไรอย่างนี้นะคะเขามาเยี่ยมบ้านของคุณเขามาเยี่ยมพ่อแม่ของคุณแต่ไม่ได้เป็นการพบปะกันในเชิงผูกมัดอะไรขนาดนั้นแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรเป็นดั่งใจอย่าลืมนะว่าดาวพฤหัสบดีจะมาทับลัคนาคุณวันที่29มีนาปลายเดือนนู่นไปแล้วซึ่งมันก็แทบจะไม่มีผลอะไรมากมายแต่มันก็เริ่มมีเขาลางที่ดีขึ้นสำหรับคุณนะคะนั่นแหละที่เอฟหมายถึงในฝั่งของคุณก็เช่นกันสามไม้เท้าอนาคตของคุณกับคนคนนี้จะชัดเจนมากยิ่งขึ้น10ถ้วยมีเขาลางมีเส้นภาพที่ร่างขึ้นมาเรือนรางให้คุณเริ่มมองเห็นแล้วล่ะว่าเขาและคุณจะอยู่ด้วยกันแบบไหนในชีวิตในอนาคตเริ่มมองเห็นสภาพครอบครัวในอนาคตแล้วว่ามันจะเป็นแบบไหนนะคะเพราะว่าราชาถือไม้เท้าทำทุกอย่างจริงๆเพื่อไม่ปล่อยคุณไปเขาจะจับคุณเขาจะจับคุณเอาไว้ให้มั่นเลยหรือหากถ้าเป็นคุณก็อาจจะเป็นคุณก็ได้ที่จะจับเขาถ้าคุณเป็นฝั่งผู้ชายนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่เป็นไปแบบที่ต้องการเท่าไหร่นักมันยังไม่ลงล็อกเท่าที่ควรมันน่าจะได้สัก 70% เท่าที่เขาหวังหรือเท่าที่คุณหวังนะคะมันไม่มีอะไรที่ถูกใจคุณไปซะทุกอย่างมันมีสิ่งที่ขัดขวางที่เป็นอุปสรรคที่เป็นความไม่ลงล็อกอยู่
แต่มันก็มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่า10ถ้วยและ4คาถามันก็เป็นสิ่งที่แปลว่า complete ความรักครั้งนี้น่ะสำเร็จลุล่วงสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีมองเห็นอนาคตข้างหน้าแล้วว่าการข้างหน้าฉันและเธอนี้จะต้องจองคู่กันแน่นอนนะคะนั่นแหละสิ่งที่เอฟมองเห็นแต่มันจะมีความไม่เป็นไปดั่งใจเช่นข้อตกลงอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าไม่ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควรยังไม่ใช่เวลานี้ยังทำอะไรไม่ได้เช่นเวลานี้ยังจัดงานไม่ได้ช่วงเวลานี้ยังทำอะไรแบบนั้นไม่ได้นะคะมาดูอนาคตความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นยังไง8 ดาบ 8 ดาบแล้วก็ทาวเวอร์เอฟถึงได้ทำนายตามนี้ไม่เป็นไปตามแผนไม่ว่าแผนของคุณหรือแผนของเขาไม่มีอะไรเป็นไปตามแผนไม่มีแผนการที่สำเร็จเลยนะคะไม่มีแผนของใครที่ได้ดังใจเลยแต่คุณจะมีการพูดคุยกันอย่างแน่นอนคุณจะได้รู้ใจของกันและกันมากยิ่งขึ้น1คาถาเป็นไพ่โอกาสเริ่มต้นสิ่งดีๆความดีงามของชีวิตคู่จะเริ่มมีการพูดคุยจะเริ่มมีการเข้าหาจะเริ่มมีการเข้าอกเข้าใจกันและกันมากขึ้นมันจะสนิทสนมกลมเกลียวกันมากขึ้นมันจะมีความมั่นอกมั่นใจกันมากขึ้นว่าคนคนนี้จะได้อยู่ในชีวิตของฉันในอนาคตหากคุณเป็นคนโสดแน่นอนคุณจะได้เจออาจจะมีเค้าลางสัญญาณที่ดีในชีวิตที่คุณกำลังจะได้มีใครสักคนหนึ่งเดินเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะและเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นคนที่แสนดีกับคุณอย่างแน่นอนคนผู้นี้จะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณโชคดีในชีวิตอย่างแน่นอนเพราะว่าเอฟจับได้ไพ่ที่ติดกันคุณดูซะจักรพรรดิและจักรพรรดินีเป็นคนที่สมน้ำสมเนื้อเป็นคนที่มาเพื่อคุณเป็นคนที่ดวงชะตาต้องกันเหมือนฟ้าผูกดวงชะตาเราสองต้องกันนะคะเป็นคู่บุพเพสันนิวาสมาดูไพ่แนะนำว่าอะไรไพ่แนะนำว่าโลกของคุณนั้นจงมีแต่ความสุขคุณอย่าได้หดหู่อะไรลงไปเลยคุณต้องเป็นหลักในการสร้างโลกแห่งความสุขให้กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ให้กับทุกๆคนที่อยู่รอบข้างคุณจงเปล่งประกายและเบ่งบานเข้าไว้นี่คือตัวคุณมันจะมีผลในระยะยาวให้คุณตกเป็นที่รักตลอดกาลให้คุณถูกผูกมัดเอาไว้ว่าเป็นที่รักของใจของเขาตลอดกาลนะคะราชินีถือไม้เท้าผู้ที่มีพลังในการสร้างสรรค์ให้ผู้อื่นนั้นมาสุขใจร่วมกันกับฉันนั่นแหละคุณ The World ผู้ที่มีอำนาจสร้างความอบอุ่นบนโลกใบนี้นะคะแล้วคุณจะกลายเป็นโลกของเขาในอนาคตแม้ว่าจะมีสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจที่เกิดขึ้นในเวลานี้8ดาบ4ถ้วยแม้ว่าคุณต้องรอเหมือนคนรอให้ฝนหยุดตกเหมือนรอให้สถานการณ์ในเวลานี้มันคลี่คลายไปสักทีความอึดอัดของใจนี้ความไม่ได้ดั่งใจนี้ที่มันกำลังจะออกไปแล้วก่อนที่สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นก่อนที่สายรุ้งจะขึ้นมันก็ย่อมมีพายุมาเป็นธรรมดานะคะไพ่บอกว่าอย่างไรก็ตามคนผู้นี้ที่เข้ามาเป็นคู่ชีวิตของคุณในอนาคตเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆให้ชีวิตของคุณมีความสุขเอ็มเพรสขึ้นมาอีกแล้ว10คาถามุมานะอุตสาหะวิริยะทำทุกวิถีทางจริงๆเพื่อให้ชีวิตของคุณนั้นเต็มไปด้วยความราบรื่นรื่นรมอยู่ในชีวิตความสุขของคุณคือภารกิจของเขาความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณคือหน้าที่ของเขาที่เขาอยากจะทำให้นะคะชีวิตของคุณน่ะคือความสุขของเขาเลยยิ่งคุณสมหวังดั่งใจยิ่งคุณได้ดั่งใจยิ่งคุณมีอะไรที่ทำให้คุณแบบชื่นบานในชีวิตและเขาเป็นผู้ทำให้คุณเขาชีวิตเหมือนฉันสุขใจแล้วล่ะฉันประสบความสำเร็จแล้วล่ะความฝันฉันเป็นจริงแล้วล่ะหากเธอนั้นมีความสุขนั่นแหละสิ่งที่เขาจะคิดให้กับคุณเอ็มเพรสนะคะชีวิตราบรื่นเลยแหละค่ะถ้าคุณได้เอ็มเพรสนี่มาเอ็มเพรสและไพ่ Oracle ออกมาบอกว่าดอก Iris Rainbow and MessageWhen it rains look for rainbow when it's dark look for starเมื่อฝนตกจงมองหาสายรุ้งหลังจากนั้นและเมื่อ
ความมืดมิดมาเยือนจงมองหาแสงดาวอันเปล่งประกายทุกที่ที่มีปัญหาและอุปสรรคมันจะมีความดีงามซ่อนอยู่ในนั้นเสมอห่วงเวลาแห่งพายุร้ายที่กำลังจะผ่านไปนี้ไม่นานสายรุ้งจะขึ้นมาสำหรับชีวิตของคุณคนเราชีวิตของคนเรามันตกลงได้ไม่นานมันมีขึ้นมันมีลงเมื่อมันเคยลงจนถึงที่สุดแล้วมันก็กำลังจะพุ่งขึ้นนะคะมันก็เป็นธรรมดาของมันคุณก็แค่มองหาสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตในเวลานี้และ Miracle and Blessing Everything has its gift ปาฏิหาริย์และพรอันประเสริฐทุกๆสิ่งที่คุณได้รับคือของขวัญทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเพื่อนๆชาวราศีกุมลัคนากุมคุณไม่รู้หรอกว่าเส้นทางปลายทางของเหตุการณ์เหล่านั้นมันนำคุณไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดที่เป็นสิ่งที่เลิศเลอราวกับปาฏิหาริย์แห่งชีวิตเพราะเอฟถามว่าชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรในอนาคตนี่คือชีวิตของคุณเอ็มเพรสปลายทางชีวิตของคุณทั้งหมดทั้งปวงที่มันก่อเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเพื่อนำทางคุณไปสู่จุดนี้นะคะมันราวกับปาฏิหาริย์ Angel of Strength นางฟ้าแห่งความแข็งแกร่งเพราะคุณได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าคุณคู่ควรคุณผ่านมันมาได้ทั้งหมดด้วยความแข็งแกร่งคุณผ่านอะไรก็ตามที่ทรหดมาในชีวิตนี้และคุณก็ยังทรงความแข็งแกร่งทรงความมั่นคงที่ฉันจะมีความสุขฉันคู่ควรกับความสุขฉันไม่ทุกข์ระทมอะไรฉันไม่จิตใจห่อเหี่ยวอะไรลงไปนั่นเป็นข้อพิสูจน์และบทพิสูจน์แสดงให้คุณเห็นว่าคุณจะได้รับแต่สิ่งที่ดีงามและสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น Angel of Strength นางฟ้าผู้แข็งแกร่งนะคะCoy fish spirit that is always enough มีเพียงพอสำหรับคุณอยู่เสมอทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณควรได้รับที่คุณเคยต้องการมีเพียงพอสำหรับคุณอยู่เสมอไม่ต้องห่วงไปเลยไม่มีอะไรเลยที่ขาดแคลนสำหรับคุณในอนาคตนะคะหมายเลข36นะรู้ไหมหมายเลขแห่งความรักนะคะหมายเลขแห่งความรักนะขึ้นมามาดู spiritยูนิคอร์นพายูนิคอร์นดูซิยูนิคอร์นอยากบอกอะไรเพื่อนๆชาวราศีกุมลัคนากุมบ้างคะเพื่อนๆชาวราศีกุมต้องไปฟังเพลงฤดูที่แตกต่างนะคะฤดูที่แตกต่างอดทนเวลาที่ฝนพรำเวลาที่ฝนจางฟ้าก็คงสว่างintention ภารกิจ intention ภารกิจมิราเคิลขึ้นมาเป็นใบที่2เห็นไหมปาฏิหาริย์สถิตอยู่ที่ชีวิตของคุณนะคะปาฏิหาริย์จะเป็นของคุณและปาฏิหาริย์นี้เป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับยูนิคอร์นด้วยนะมิราเคิลเมจิกขึ้นมาอีกแล้วโอ้ลอกของชาวราศีมังกรมาเวทมนต์วิเศษเดี๋ยวชีวิตของคุณนะมันจะมีเรื่องราวอันอบอุ่นหัวใจราวกับปาฏิหาริย์ราวกับเวทมนต์ได้เสกเอาไว้ให้กับคุณแล้วพรอันประเสริฐและปาฏิหาริย์ได้วางเอาไว้สำหรับชีวิตเบื้องหน้าของคุณแล้วชีวิตเบื้องหน้าของคุณนั้นเป็นพื้นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์นะคะ intention เพราะคุณได้บรรลุภารกิจชีวิตของคุณเพื่อจะเป็นสิ่งที่คุณเกิดมาเพื่อเป็นแล้วนะเอ็มเพรสนะคะมาดูโรแมนติกแองเจิลสิโรแมนติกแองเจิลไพ่นางฟ้าอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆชาวราศีกุมลัคนากุมบ้าง ดวงอาทิตย์ของเอฟสถิตที่ราศีกุมแต่เอฟไม่ใช่ลัคนากุมแต่ว่าครั้งนี้เอฟจะเอาความโชคดีด้วย อะไรที่ดีๆเอฟจะเอาด้วยเอา make
the effort ความพยายามในความรักคุณไม่ต้องเป็นผู้พยายามในความรักนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นผู้พยายามในความรักให้กับคุณเองแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณต้องเป็นฝ่ายพยายามนะเห็นไหมว่าเด็กผู้ชายเป็นคนจุ๊บเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายต้องเป็นคนทำเด็กผู้หญิงทำตัวน่ารักน่ารัก นะคะเขาเกิดมาแล้วต้องพยายามเพื่อที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตเพราะว่าเธอนั้นคือภารกิจของฉันนั่นแหละคือสิ่งที่เขาคิดบางทีตัวคุณเองนั่นแหละคือภารกิจของเขาThis could be the one คนนี้แหละคนที่ใช่You are already met the romantic partner you see. คุณพร้อมแล้วสำหรับคู่ชีวิตที่แสนโรแมนติกที่คุณเคยปรารถนาไม่รู้ว่าแปลตรงหรือเปล่าแต่เอฟคิดว่าความหมายของประโยคตรง นะคะเห็นไหมว่าคุณพร้อมแล้วเห็นไหมว่าคุณถูกฝึกฝนตัวตนทั้งหมดในชีวิตของคุณให้พร้อมสำหรับรับคนเข้ามาในชีวิตแล้วคุณเป็นสิ่งนี้ได้โดยสมบูรณ์นะคะรอแต่เพียงถึงเวลาที่คู่ควรเขาก็จะมาอยู่เคียงข้างคุณ This could be the one This could be the one คนนี้แหละคนที่ใช่คุณพร้อมแล้วสำหรับคนนี้ Passion แล้วเขาจะแบบปรารถนาในตัวคุณอย่างมากมายAllow your heart and soul to sing with joy. ปลดปล่อยหัวใจและวิญญาณไปกับเพลงอันสุขแสนสุขสันต์นี้คุณจะเป็นที่ปรารถนาของเขาชั่วชีวิตคุณจะเป็นที่เสน่หาของเขาชั่วชีวิตคุณจะเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาลึกที่สุดในจิตวิญญาณนะคะและเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออยู่เคียงข้างคุณนะคะเพื่อนๆชาวราศีกุมลัคนากุมดีจริงๆเลยความพยายามและคนที่ใช่คนที่ใช่นั่นหมายความว่าอย่างไรคุณต้องรู้สึกรักเขาอย่างแน่นอนไม่ใช่คนที่คุณไม่รักเขาจะเป็นคนที่คุณรักด้วยและคุณก็จะเป็นคนที่เขารักด้วยและความเสน่หาของเขานั้นมันมากมายล้นเหลือเลยล่ะค่ะนะคะเพื่อนๆชาวราศีกุมลัคนากุมสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เท่านี้นะคะมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า